ความรู้ที่เรามีอะค่ะถ้าเราไม่นำกลับมาพัฒนาบ้านของเราอะค่ะก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์เราเองรู้สึกดีตรงที่ว่าเราสามารถมาช่วยหรือแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้คือรางวัลคือคุณค่าที่ทำให้เรามีความสุขคือเอาตัดแกะจริงนั่นนะเนี่ยที่ผลมันแตกนั่นน้องมาซื้อมันมีปัญหาตรงเนี้ยปลูกส้มเขียวหวานสายพันธุ์สีทองทําระบบแบบอินทรีย์ล้วนๆเลยเจ้าบ่มีการใช้สารเคมีมาเจียปูนเลยเจ้าแต่ก่อนก็เคยทําเคมีเจ้าอยากจะกินก็เก็บกินบ่ได้เนาะแต่พอเฮามาทําแล้วรู้สึกอ่ะสุขใจสบายใจอ่ะอยากกินตอนไหนเก็บกินได้เลยกินแบบได้เต็มปากเต็มคำอ่ะเจ้าเจอปัญหาแมลงฟันทองแล้วก็โรคแฮงเกอร์เพราะจะขายก็ร่วงหล่นทำหุ้งส้มเนี่ยบ่ได้ราคาขาดทุนเจ้าเอาไปขายก็บ่ได้คุณภาพเนาะตอนนั้นที่พี่นางไปอ่ะมันน่าจะแทบแบบ30 70อ่ะ30นี่ก็คือที่ดีนะแล้วไอ้70อ่ะก็คือที่ร่วงอ่ะค่ะเราน่าจะทำส้มอ่ะที่มันหล่นหรือแบบว่ามันร่วงไร้ค่ากลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรได้อ่ะค่ะปกติเราก็เผาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราทำโดยไม่ใช้สารเคมีเวลามีแมลงอะไรมาเราก็จำเป็นจะต้องเอาน้ำส้มคนไม้เข้าไปในการไล่แมลงแล้วก็เพิ่มให้ผลผลิตมีรสชาติดีหวานกรอบพอตีน้องนางเอาไปเผาแล้วน้องนางก็แบ่งน้ำส้มขนไม้มายังใบส้มนะขิวสะอุ่มขึ้นมาจุยได้แล้วก็กำจัดแมลงไล่แมลงไปได้เจ้าพอดีทางของกลุ่มวิสาหกิจของนางเขาก็จะเอาส้มมาเผาเพื่อที่จะเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเอาส้มเอาน้อยนามังคุดอะไรใส่เข้าไปมันก็จะออกมาเป็นลูกเลยจะไล่แมลงได้ดีขึ้นมันสามารถสร้างเครือข่ายด้วยนำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยทั้ง3วิสาหกิจเนี่ยมารวมตัวกันต้นน้ำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพี่สมทรงกลางน้ำก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มเกษตรธรรมชาติในการเผาถ่านของพี่นางก็จะเป็นปลายน้ำก็คือการที่นำเอาผลส้มที่เผาแล้วอ่ะเอามาแปรรูปปกติของพี่สมทรงเนี่ยจะขายอยู่ที่กิโลละ70บาทประมาณ6บาท7บาทต่อ1ลูกแต่พอเวลาพี่นางเอามาเผาเป็นส้มอะค่ะอินทรีย์ที่มันเป็นถ่านนะคะเราขายลูกละ20บาทกลุ่มของพี่นางเนี่ยจะเป็นงานทางด้านหัตถกรรมเราจะถนัดในเรื่องของงานฝีมือเอามาทำเป็นตุ๊กตาก่อนปรากฏว่าการตอบรับมันดีมากแต่เรามองว่านอกจากการเป็นฐานแบบกรีนเนี่ยเราน่าจะสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ก็มีทางคณะอาจารย์มหาลัยแม่โจ้แพร่ค่ะได้เข้ามาให้ความรู้แล้วก็เหมือนใช้นวัตกรรมอะค่ะมาทำต่อจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าแผ่นรองเท้าดูดกลิ่นนะคะมันคือแผ่นวางรองเท้าเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของต้องการที่ลดกลิ่นอับในรองเท้าอะค่ะการใช้ผ้าพื้นเมืองซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ก็คือผ้ามะห้อมถ้าเราย้อมมาจากธรรมชาติอะค่ะคุณสมบัติมันจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศการกำจัดเชื้อราอย่างนี้ค่ะได้ดีค่ะวันนี้เอารางวัลชมเชยของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มอบให้ผู้ประกอบการค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือจะช่วยดูดซับกลิ่นของความอับชื้นแล้วก็ลดแบคทีเรียมันเป็นนวัตกรรมต้นทุนต่ำสามารถผลิตได้ในปริมาณมากๆในแต่ละครั้งมันน่าจะเป็นการสร้างงานให้กับกลุ่มได้ดีค่ะในกลุ่มรวมแล้วก็ประมาณ35คนประมาณนี้เจ้าส่วนใหญ่ก็คนอายุเหลืออันสาวน้อยเนาะสาวเหลือน้อยได้เป็นรายได้เสริมไปอย่างนี้นะบางคนตาหน้าที่เขาก็จะเป็นรายได้หลักถ้ามารวมกลุ่มเราจะมีความสุขดีใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาเข้ากลุ่มนี่นะเจ้าถ้าการพัฒนามันจะไม่มีคำว่าสิ้นสุดการประสบความสำเร็จของพี่นางอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พี่นางกลับมองว่ามันเป็นรอยยิ้มของชาวบ้านมันเป็นรอยยิ้มของมิตรภาพอ่ะไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มสมาชิกเองนะคะหรือว่าเขาเรียกเหมือนการสร้างเครือข่ายของแต่ละกลุ่มอ่ะ